สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปชมวิธีการซื้อยาแบบ drive through นะคะคือแบบที่ไม่ต้องลงจากรถนะคะที่อเมริกาเนี่ยเวลาที่เราจะซื้อยาก็คือต้องได้ใบสั่งยาจากหมอนะคะแล้วหมอก็จะส่งใบสั่งยาเนี่ยมาที่ร้านขายยาที่เราดีลอยู่นะคะหลังจากนั้นเราก็เข้าไปรับยาได้นะคะพอไปถึงร้านขายยาเนี่ยเห็นมีบริการแบบ drive through ด้วยนะคะสองคนก็ไม่คิดมากเลยนะคะยุคโควิดอย่างนี้ต้องเลือกบริการที่สัมผัสคนน้อยที่สุดนะคะจะได้ปลอดภัยกันทั้งสองฝ่ายนะคะเดี๋ยวตามไปชมบรรยากาศดูนะคะน่าสนใจมากค่ะตรงนั้นค่ะทำงานอยู่ตรงนู้นนะ I doOkay. Wow, you have to put your insurance card here. Yep. Then. Phew, ไปแล้วครับ There you go.We have to pay the bill, so... Okay, super, thank you. ที่นี่ก็จะมีบริการทั้งหมด3เลนนะคะและจะมีเห็นปล่องเนี่ยจะมีอยู่3ปล่องด้วยกันนะและเวลาที่ระหว่างลูกค้ากับเจ้าหน้าที่รับส่งของเนี่ยเขาจะมีเป็นเหมือนเป็นกล่องเล็กๆนะคะแล้วก็ผ่านปล่องตรงนี้เข้าไปนะพอเรากดส่งนะมันจะดูดเข้าไปนะคะตามสายท่อเนี่ยค่ะนะแล้วก็ไปลงที่ตรงเจ้าหน้าที่นะคะที่เขากำลังจัดยาอยู่ข้างในนะคะนะถ้าเกิดว่าเขามีอะไรที่จะติดต่อเราเนี่ยเขาก็จะเปิดหน้าจอแล้วก็มาคุยกับเรานะคะโอเคครับโอเคโอเครอไปสักพักหนึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งราคายาอีกทีหนึ่งนะคะYep. I'll check this out with your insurance card. So you'll sign in one of the boxes and come one sign and then send payment. Thank you. Okay. Oh, yeah, I gotta send payment. Go.Blah, blah, blah, blah. Okay. Sign one of the boxes. For Jennifer. Okay, together. Yeah, that's all she needs. She can run it.Yeah. Nope. Thank you. Because it's new insurance and a whole bunch of other stuff. The next time it's probably a lot faster. Hello, ค่ะ ทั้งยาและบัตรเครดิตนะคะคืนค่ะ
There you go. ได้ยามาพร้อมใบเสร็จเรียบร้อยนะคะแค่นี้ค่ะง่ายๆนะคะโอเคจ้าเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย